โอเคปั่นเล่นปั่นเที่ยวคลิปนี้นะครับก็จะมาชวนคุยเรื่องถ้าเราอยากจะเริ่มปั่นจักรยานออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยจะทำยังไงดีโอเคก็คลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บึงหนองบอนนะครับก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนนะครับชอบมาวิ่งนะครับมาปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ที่เห็นเยอะๆบ่อยๆเลยก็คือพาน้องหมามาเดินเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรในการเข้ามาออกกำลังกายหรือว่ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันในนี้นะครับประเด็นที่อยากจะชวนคุยกันในวันนี้นะครับก็คือถ้าเรามีความสนใจที่อยากจะเริ่มต้นออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับทำยังไงดีจักรยานก็ยังไม่มีชุดปั่นจักรยานก็ยังไม่มีรองเท้าสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะก็ไม่มีนะครับโอเคสำหรับผมนะครับต้องบอกว่าเรายังไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ชุดทั่วไปนะครับที่เราใส่เล่นๆอยู่บ้านนะครับหรือว่าใส่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเราสามารถใส่ปั่นจักรยานได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็จักรยานนะครับจักรยานสำหรับคนที่มีจักรยานอยู่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับส่วนคนที่ไม่มีสำหรับที่นี่นะครับบึงหนองบอนนะครับก็หน้าประตูทางเข้านะครับจะมีร้านจักรยานนะครับชื่อว่าร้าน Happy Bike นะครับจะมีบริการให้เช่าจักรยานด้วยโอ้โหดีมากๆมีจักรยานหลากหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นจักรยานเด็กจักรยานซื้อภูเขาจักรยานไฮบริดนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับหรือผมสังเกตเห็นมีชาวต่างชาตินะครับตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็มีจักรยานที่รองรับขนาดส่วนสูงของชาวต่างชาตินะครับฝรั่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ค่าบริการก็ไม่แพงเลยนะครับ50บาท100บาทนะแล้วแต่จักรยานด้วยนะครับก็สามารถเช่าแล้วก็เข้ามาปั่นในบึงหนองบอนกันได้เลยนะครับจักรยานก็ตัดปัญหาไปแล้ว1อย่างชุดปั่นวันนี้สังเกตจากชุดที่ผมใส่วันนี้นะครับก็เป็นชุดธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ผมใส่ออกกำลังกายวิ่งอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับกางเกงวอร์มนะครับรองเท้าวิ่งธรรมดาเลยนะครับก็สามารถมาปั่นได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามีหมวกกันน็อกอันนี้สำคัญนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับอย่างใบนี้นะครับผมก็สั่งซื้อมาจากในShopee นะครับราคา600บาทก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับหมวกกันน็อกรุ่นที่เป็นสำหรับคนที่ปั่นจักรยานจริงจังพวกเสือหมอบอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 3,000 4,000 5,000 บาทขึ้นไปตรงนั้นก็จะราคาค่อนข้างสูงไปสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มต้นนะครับแต่ว่าหมวกกันน็อกเนี่ยแนะนำเลยสำคัญนะครับก็เป็นอะไรที่ช่วยให้เราเซฟตี้นะครับได้เวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ใส่มาด้วยแต่ว่าอยู่ข้างในนะครับก็คือกางเกงเป้าเจลนะครับสำหรับปั่นจักรยานผมใส่เป็นแบบบ็อกเซอร์นะครับเป็นตัวเล็กๆเหมือนกับกางเกงบ็อกเซอร์ชั้นในนะครับก็ใส่อยู่แล้วก็ใส่กางเกงวอร์มทับเข้าไปนะครับก็
ก็มีประโยชน์เวลาที่เราต้องการที่จะปั่นออกกำลังกายเป็นเวลานานๆ นะครับมันก็จะช่วยให้เราเกิดอาการระบมเจ็บก้นได้ช้าลงนะครับจะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราปั่นนานๆแล้วก็มีการแบบกดทับอยู่อย่างนั้นนานๆนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปเรื่อยๆมันก็จะต้องมีอาการเจ็บก้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นปั่นจักรยานใหม่ๆนะครับกางเกงเป้าเจลเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับคุณภาพก็ตามราคาเลยนะครับแต่ของผมนี่ก็เหมือนเดิมนะครับสั่งตาม Shopee Lazada มาตัวละไม่กี่ร้อยนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบคุ้มๆนะครับปี2ปีขอบมันก็จะเริ่มย้วยแล้วลักษณะเดียวกันกับกางเกงชั้นในบ็อกเซอร์ทั่วไปนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะไปดัดแปลงหายางยืดมาซ่อมแซมหรือว่าเราจะโยนทิ้งไปแล้วก็สั่งซื้อใหม่ก็ได้นะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วถ้าเกิดใช้มายาวนานขนาดนั้นนะครับจักรยานส่วนตัวผมมีอยู่แล้วนะครับก็บางครั้งก็มาเช่านะครับกรณีที่ขับรถมาแล้วไม่ได้พกจักรยานติดมาด้วยนะครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบปั่นจักรยานของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าเราคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยกับองศาของการนั่งจับแฮนด์แล้วก็แบบการเลี้ยวการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นจักรยานคันอื่นๆที่เราไม่คุ้นเคยเราก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเรื่องของชุดนะครับชุดในการปั่นจักรยานเนี่ยก็ข้อควรระวังนิดนึงนะครับก็อย่าใส่กางเกงที่มันขาบานมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาปั่นจักรยานเนี่ยมันอาจจะเข้าไปเกี่ยวกับโซ่หรือว่าวงล้อได้นะครับก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็น่าจะเป็นกางเกงลักษณะนี้ครับกางเกงวอร์มลักษณะนี้จะเป็นจัมเปอร์หรือว่าจะเป็นกางเกงวอร์มออกกำลังกายทั่วไปก็ได้หรือถ้าจะเป็นกางเกงขาเล็กๆหรือกางเกงเลกกิ้งได้ก็จะยิ่งดีเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วคลิปหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรมาชวนคุยกันอีกเจอกันครับ